ครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโฟร์สแตทโดยให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP Codex และ HACCP รวมถึงการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME อาหารแปรรูปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจยกระดับมาตรฐานและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออกเพื่อสร้างการขยายตัวระบบเศรษฐกิจของประเทศดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยดีทุกประการค่ะ